กลับมาต่อในตอนที่4นะครับในตอนที่4นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการอัปเดตเรียลแบบเรียลไทม์นะครับอัปเดตเรียลแบบเรียลไทม์รวมถึงการอัปเดตแบบไม่เรียลไทม์ด้วยนะครับทำเป็นเรื่องคู่นะบอกมาดูกันเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสังเกตนะบริเวณนี้นะครับผมมีโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับขนาดต่างๆกันนะครับรวมถึงเฟซธรรมดานี่แหละเฟซแล้วก็มีออบเจกต์เป็นกรุ๊ปธรรมดาครับก็เหมือนเดิมครับคลิกเลยนะไปที่คำสั่ง assembly dialog ครับจากนั้นนะครับก็ rail นะครับพวกนี้นะ rail แล้วเอาคำสั่งครับ add profile rail ก็คือ profile ถูกไหมครับเอาไปประกอบกันหลายตัวนะหรือตัวนี้ก็ได้ครับขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไม rail นะครับมันเรียกต่างจาก profile ในคลิปที่ผ่านมานะครับในตอนผ่านมาเนี่ยผมอธิบายแล้วนะว่า rail กับ profile เนี่ยมันต่างกันนะครับโอเค add a profile นะครับเข้ามาจากนั้นกดคำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่า profile ครับคลิกก็ดูดครับจึ๊บนะครับเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วครับจากนั้นออกคำสั่ง draw assembly นะครับออกคำสั่ง draw assembly นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวอธิบายทีตรงนี้คืออะไรนะให้เรากดตรงนี้ครับ draw assembly มันคือ assembly นะตัวประกอบนะครับ assembly คือประกอบมันนะครับเห็นไหมชิ้นงานที่ประกอบกันหรือเราเรียก smart object นะเพราะมันฉลาดโอเคกด draw assembly แล้วก็ลากครับเรียบร้อยครับกด space bar หนึ่งครั้ง select ก็เสร็จแล้วต่อไปครับผมต้องการอัปเดตอัปเดตทำยังไงกด profile ครับแล้วก็คลิกครับกด profile ครับแล้วก็คลิกครับอ้าวทำไมไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เลือกมันไว้ก่อนครับถ้าต้องการอัปเดตแบบ real time ครับเลือกไว้ก่อนครับ select ก่อนจากนั้นกดดูดครับปึ๊บกดดูดปึ๊บกดดูดปึ๊บเห็นไหมครับถ้าเราเลือกไว้ก่อนเนี่ยมันจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยครับเห็นไหมครับเฟซก็ได้ครับนี่ครับโอ้โหนี่แหละครับคือโปรไฟล์เมเกอร์นะในส่วนที่เป็นสมาร์ทออบเจกต์ครับหรือกดตรงนี้ก็ได้ครับตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมครับนี่คือการอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับโอ้โหง่ายมากๆเลยนะครับแล้วอย่าลืมเปลี่ยนชื่อด้วยนะพิมพ์ได้ด้วยต้องการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ก็พิมพ์ได้อย่างเช่นนี่คือ A Enter นะครับเสร็จเลยก็ดูตรงนี้จึ๊บดูตรงนี้จึ๊บตั้งชื่อ B ก็ได้ครับ B Enter ครับตรงนี้ name นี่ก็คือเอาไว้ให้เราจำเฉยๆนะตรงเนี้ยให้เราจำไว้ว่ามันคืออะไรก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับโอเคนะครับต่อไปครับถ้าเราลืมล่ะลืม select ล่ะสมมติเรามีชิ้นงานอยู่ลืม select นี่เดี๋ยวจะอัปเดตมันครับผมเปลี่ยนก่อนนะกดจุ๊บดูดตอนนี้ผมลืมครับทำยังไงลืมทำยังไงเดี๋ยวผมทำไปหลายตัวก่อนนะวิธีการนะครับก็คือว่าถ้าเรากดตรงนี้นะแล้วก็ดูดไปแล้วจุ๊บมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ได้ select ไว้ครับวิธีการคือให้เราเลือกทั้งหมดตรงนี้นะสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนนะกดตรงนี้ครับสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนจากนั้นนะครับให้เรากดคำสั่งตรงนี้ครับ apply assembly ไม่ใช่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีเพราะอะไรตรงนี้ครับ apply assembly จึ๊บเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนให้เราทันทีครับเอาตรงนี้เลือกชุดนี้กด apply assemblyเข้าใจไหมครับทุกคนเคลียร์ไหมหรือสมดครับแล้วกด apply assembly อีกครั้งนะจึ๊บถึง select ครับกดตรงนี้เลือกตัวนี้ apply assembly และนี่คือการอัปเดตครับดังนั้นเราสามารถจะเปลี่ยนโปรไฟล์อะไรก็ได้เข้าใจไหมครับทุกคนอันนี้คือเบสิกง่ายๆที่เราอยากให้ทุกคนนะรู้ไว้นะครับว่า profile maker ในส่วนที่เป็นตัว assembly เนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับอยากให้ทุกคนลองใช้กันเยอะๆครับ